จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้หากแต่จำต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอนับตั้งแต่บุคคลเกิดดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุขความสำเร็จในการครองชีวิตทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความผาสุกสงบดังนั้นถึงแม้เราจะอยู่ในถ้ำกลางความเจริญลุดหน้าแห่งยุคปัจจุบันอย่างไรแล้วก็ทอดทิ้งการศึกษาทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาไปไม่ได้ตรงข้ามเราควรเอาใจใส่สั่งสอนกันให้หนักแน่นทั่วถึงยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความคิดความเข้าใจถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการแวดล้อมทั้งหลายที่วิวัฒนาไปไม่หยุดยั้งกดนี้แล้วก็ค่อยๆ